สวัสดีค่ะเพื่อนๆความเชื่อนะคะการทำสระบัวไว้หน้าบ้านนะคะใช้ตรงไหนบริเวณไหนถึงจะขจัดสิ่งชั่วร้ายนะคะทุกคนวิธีการจัดห่วงจุ้ยในการวางอ่างบัวไว้หน้าบ้านนะคะทุกคนเป็นการจัดการพลังงานของลมและน้ำนะคะเพราะพลังงานลมจะช่วยพัดพาพลังงานดีนะคะเข้าบ้านแต่ถ้าเกิดพลังงานด้านร้ายขึ้นพลังงานน้ำก็จะช่วยพัดพาสิ่งเหล่านั้นออกไปจากบ้านค่ะฉะนั้นสิ่งสำคัญต้องคำนึงถึงน้ำที่ใส่ในอ่างนะคะต้องสะอาดค่ะและมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะคะหรือว่าเราจะนำปลานะคะมาเลี้ยงไว้นะคะเพื่อให้อ่างนะคะเคลื่อนไหวตลอดเวลาค่ะอ่างบัวทิศที่เป็นมงคลนะคะทุกคนอาจจะเป็นทิศเหนือนะคะทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะควรหลีกเลี่ยงบริเวณทิศใต้และทิศตะวันตกค่ะก็นำข้อมูลมาพอสังเขปนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะคลิปหน้าเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ